Less is more สิ่งเล็กน้อยของฉันและเธอสวัสดีค่ะทุกคนเย้วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงคอนเทนต์หาทำค่ะโอ้ my god ก็สำหรับคอนเทนต์หาทำของพวกเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าLess is more สิ่งเล็กน้อยของฉันและเธอซึ่งวันนี้ค่ะทุกคน For Eve เราไม่ได้มีกันแค่7คนแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องซีซ่าเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหยิบเข้ามาพี่ไม่กัดแน่นอน พี่อยากรู้ว่าของเล่นชิ้นโปรดของหนูมากที่สุดในตอนนี้คืออะไรคะเป็นแมวค่ะอ๋อแมวแมวชื่ออะไรคะเลี้ยงกี่ตัวโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นตัวจริงใช่ไหมหนูเป็นตุ๊กตาอ๋อเป็นตุ๊กตาเหรออ๋อก็คิดว่าแบบเป็นแมวแบบแมวจริงๆเป็นแมวตุ๊กตาเหรอน้องน้องตัวสีอะไรคะสีขาวค่ะหูเขาเป็นสีฟ้ากับสีชมพูหูเป็นสีฟ้ากับสีชมพูทำไมถึงชอบน้องทำไมถึงชอบน้องโยเกิร์ตคะถ้าหนูนอนก่อนน้องจะขึ้นเลยโอ้ยน้องนอนกอดน้องโยเกิร์ตทุกคืนเลยพี่เอ็มชอบสีอะไรคะสีหรอพี่ชอบสีพาสเทลใช่สีแบบสีชมพูพาสเทลสีฟ้าพาสเทลทำไมพี่เอ็มถึงชอบสีพาสเทลที่พี่ชอบสีพาสเทลคือพี่รู้สึกว่าแบบสีมันดูอ่อนๆดีพี่ไม่ค่อยชอบสีสดๆเท่าไหร่แบบสีฟ้าสดอะไรอย่างนี้หรือว่าสีเหลืองอย่างโซฟาตรงนั้นอะไรอย่างนี้ ขอต้อนรับน้องอลิสค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวน้องอลิสอยากทำอาชีพอะไรคะในอนาคตร้องเพลงค่ะเอ้ยไหนๆวันนี้ก็แบบมาในคอนเทนต์สิ่งเล็กน้อยร้องสิ่งเล็กน้อยให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมแต่สิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเธอนั้นคือการได้เจอรักที่แสนยิ่งใหญ่เธออาจจะไม่รู้ที่เธอทำน้อยแต่มันมากมายฉันจะรักษามันไว้เย้อุ้ยร้องเพราะมากเลยอ่ะเอาเพลงพี่เป็นอ๋อเก่งมากๆสู้ๆนะคะพี่เป็นกำลังใจให้นะพี่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะเวลาว่างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพี่ชอบไปทะเลค่ะใช่เพราะว่าพี่เป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเหนือไม่มีทะเลเชียงใหม่ไม่มีทะเลนะคะทุกคนนั้นก็เลยถ้าไปเที่ยวก็อยากไปทะเลค่ะใครสนใจโดเนท XOXO 4ก็ได้นะคะโดเนททำทะเลให้ที่ค่ายก็เลิศค่ะผ่านมากับน้องระดาด้วยค่ะสวัสดีค่ะจริงๆคือเป็นพี่น้องที่มาพากจากกันมานานแล้วไปเรื่อยอ่ะก็พี่จะถามน้องระดาว่ามีแบบว่าดาราศิลปินหรือไอดอลที่ชอบไหมแบบคนไหนที่แบบเฮ้ยคนนี้แหละไอดอลเราเลยชอบคนในวง For Eve อุ้ยตายละชอบใครชอบใครเมนใครมันขนาดนี้แล้วอ่ะมันนั่งข้างขนาดนี้แล้วอ่ะหนูชอบทุกคนค่ะอ๋อโอเคเราอยู่เป็นทำไมถึงชอบ4 Eve เพราะว่าวง4 Eve แบบพี่ๆทุกคนในวงดูแบบตลกตลกแล้วก็สนุกตลกเป็นเหตุผลแรกเราชื่อเสียงเพราะพี่ในวงแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงพอเต้นเก่งไม่ต่อเปล่าตลกคือจริงๆแล้วเป็นวงขายของดีตลกแล้วก็น่ารักค่ะพี่ชอบสัตว์เลี้ยงตัวไหนมากที่สุดคะสัตว์เลี้ยงตัวไหนหรอพี่ชอบปอมปอมที่บ้านอ๋อจองแฟนปอม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 คือที่เอาไว้เชียร์เวลาเวลาสิ่งเล็กไม่ใช่เป็นหมาไงหมาพันปอมปอมเป็นหมาพันปอมปอมชื่อคุกกี้อยู่ที่บ้านเวลาเจอใครก็คือแบบจะเข้าหาเหมือนเป็นหมาไฮเปอร์ซึ่งก็คล้ายๆกับเจ้าของต่างกันกล้วยอยู่กับน้องยูมิตา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 น้องดูห่างเหินแล้วเลยขยับมาลูกพี่ไม่กัดพี่มีเอาหมอนไหมพี่มีแล้วก็แล้ววันนี้ค่ะหนูก็มีคำถามมาถามน้องค่ะเป็นคำถามที่ว่าเช้านี้กินอะไรกิน
กินข้าวมันไก่ค่ะกินข้าวมันไก่ดีแล้วเราจะตอบกินข้าวมันไก่น้องไปหาด้วยกินข้าวพี่ค่ะเขาไม่ใช่เธอไงอ๋อค่ะโอเคชอบเรียนวิชาอะไรชอบเรียนวิชาศิลปะค่ะถ้าเรียนศิลปะน้องจะเป็นแวนโกะในอนาคตอาร์ติสเราติดตามผลงานน้องได้ถามเหตุผลทำไมหนูชอบวิชาอาร์ตเพราะว่าหนูชอบ เพราะว่าหนูชอบจบพี่อย่าถามเยอะได้ป่ะคือหนูชอบก็คือชอบไงพี่ไม่ต้องคิดเยอะได้น้องมีอะไรอยากถามพี่ไหมทำไมพี่สวยจังทำไมพี่สวยจัง อันนี้เป็นคอนเป็นคำถามที่ตอบมาบ้างแบบพี่เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่พี่แบบฟ้าประทานมอบมาให้พี่กินน้ำเยอะมากกินน้ำเป็นถังเลยแล้วก็พี่บ้าสกินแคร์มากอันนี้คือแฟกต์จริงๆแฟกต์จริงๆมีไหมมีไหมไม่มีแล้วค่ะเขาบอกพูดอะไรก็ได้อะหรอขอเชิญคู่ของออมเลยค่ะน้องพิมเย้สวัสดีค่ะนั่งเลยอุ้ยหน้าตาแอบคล้ายกันเหมือนกันนะใช่ปะแอบคล้ายกันเหมือนกันนะตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ออมถามน้องพิมก่อนนะความฝันในตอนโตของน้องพิมคืออะไรคะอยากเป็นคุณหมอค่ะอยากเป็นคุณหมอเห็นแบบเต้นเก่งร้องเก่งหนูว่าจะอยากเป็นแบบว่าศิลปินอะไรอย่างนี้อยากเป็นคุณหมอใช่ไหมคะแล้วอยากเป็นนักร้องไหมก็อยากหนูอยากด้วยไม่เป็นไรทำคู่กันเลย2อย่างเป็นคนเก่งมีอะไรอยากถามพี่ออมไหมคะทำไมพี่ออมถึงเป็นนักร้องค่ะทำไมพี่ออมถึงเป็นนักร้องหรอคะเพราะว่าพี่ออมออดิชั่นติดค่ะพี่ออมก็เลยได้เป็นนักร้องเอานี่เรื่องจริงนะเนี่ยก็ออดิชั่นติดใช่ไม่จริงจริงพี่ออมไม่ได้ฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนพี่ออมเป็นคนชอบให้โอกาสตัวเองค่ะอย่างเช่นเวลามีอะไรเข้ามามีโอกาสอะไรเข้ามาอย่างเช่นไปแคสละครไหมไปแคสเป็นนักร้องไหมพี่ออมก็รู้สึกว่าแบบยังไม่อยากตัดโอกาสตัวเองเพราะว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าเราจะชอบหรือเปล่าเราต้องลองทำก่อนเราจะได้รู้ทำไมน้องพิมถึงอยากเป็นคุณหมอคะอยากช่วยเหลือคนอื่นค่ะอยากช่วยเหลือคนอื่นน่ารักมากเลยขอให้น้องพิมนะคะทำตามความฝันได้สำเร็จเนาะเป็นทั้งสองอย่างเลยที่อยากเป็นคุณหมอด้วยเป็นนักร้องด้วยเป็นคนเก่งโอเคไหมอันนี้แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสิริกรชัยเกินชื่อเล่นชื่อมินนี่ค่ะน้องมินนี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่จะมีคำถามถามน้องแล้วกันนะคะโตมาอยากเป็นอะไรอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แฟชั่นดีไซเนอร์ถ้าสมมติในอนาคตหนูได้ออกแบบชุดให้พี่จะให้พี่ใส่ชุดแบบไหนเป็นสีอะไรสีม่วงสีม่วงเห็นไหมทำไมต้องสีม่วงหนูคิดว่ามันเหมาะพี่เห็นไหมอันที่ว่ามันเหมาะกับหนูเนี่ยเห็นไหมสีม่วงเหมาะกับหนูอันอยากถามอะไรพี่ไหมพี่ชอบกินอะไรพี่ชอบกินหม่าล่ารู้จักหม่าล่าไหมคะหนูชอบกินอะไรหนูชอบกินราเมงราเมงชอบทำไมถึงชอบกินหม่าล่าเพราะพี่เป็นคนแซ่บชอบกินของแซ่บอยู่แล้วแน่นอนแล้วน้องทำไมชอบกินเส้นอะเพราะว่ามันอร่อยใช่มันอร่อยมันถามทำไมวะที่โรงเรียนนี่มีแฟนไหมไม่ได้เหรอไม่โฟอีฟแล้วเนาะไปค่ะค่ะนี่สวัสดีค่ะน้องเรียบร้อยมากไปค่ะชอบกินอาหารอะไรคะหนูชอบกินสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้เหรอไม่ได้อ่ะเป็นซอสมะเขือสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศพี่ชอบคาโบนาร่าน้องไม่ถามแต่พี่อยากตอบแต่เล่นละเล่นแล้วทีนี้ใบชามีอะไรถามพี่วันหยุดพี่ชอบไปเที่ยวที่ไหนพี่ชอบอยู่บ้านจริงจริงนะพี่ไม่โกหกพี่ชอบอยู่บ้านมากเพราะว่าเหมือนพอทำงานแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นศิลปินอ่ะมันแบบมันไปหลายที่มันแบบมันเดินทางเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราได้หยุดเราก็จะอยากพักผ่อนอยู่บ้านพี่จะสโลว์ไลฟ์นิดนึงแต่วันนี้สนุกเนาะสนุกเก่งมากเก่งมากสำหรับโชว์ทีป๊อปในวันนี้นะคะทุกคนรอดูนะคะมีสเปเชียลโชว์ค่ะมีน้องๆอีก7คนมารวมตัวกันด้วยทุกคนต้องกลับไปย้อนดูด้วยนะเพราะว่าน้องเขาเก่งกันมากๆเลยแล้วก็แบบว่าเต้นสุดยอดมากเลยนะแบบแต่สิ่งเล็กน้อยที่ได้แต่ชอบฝากเพลง Lessons Small ของพี่ๆหน่อยนะคะเร็วเพลง Lessons Small ของพี่ๆนี่ถือกำเนิดฝ่ายขายคนใหม่ของโปรเองก็ฝากได้นะคะLess is more สิ่งเล็กน้อยของฉันและเธอครับผมดูได้แล้วที่ YouTube for Eve ค่ะอย่าลืมกดกดไลค์กดแล้วก็แชร์แล้วก็กด Subscribe แต่สิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเธอนั่นคือการได้เจอรักที่แสนยิ่งใหญ่
ธออาจจะไม่รู้ที่เธอทำ